สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลสัตว์เพทเฮาส์ค่ะบรรยากาศก็อบอุ่นไปด้วยความน่ารักนะคะแล้วก็มีเจ้าสัตว์เลี้ยงหลากหลายค่ะที่ทั้งนำมาตัดขนอาบน้ำนำมารักษาโดยคุณหมอวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะคะคุณหมอพรพิมลจะมาเล่าถึงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นค่ะว่าทำไมถึงอยากจะเปิดโรงพยาบาลเป็นของตัวเองแล้วก็เรียนสัตวแพทย์เนี่ยมีความยากง่ายแค่ไหนนะคะวันนี้เองเธอได้พยายามพัฒนาแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลนี้เนี่ยรองรับสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งสัตว์เลี้ยงที่อาจจะมีเจ้าของที่อาจจะไม่ได้มีจำนวนเงินมากที่จะมารักษาคุณหมอก็ใจดีมากค่ะแทบจะรักษาให้ฟรีเลยก็มีนะคะเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอกันนะคะแล้วก็คุยถึงเรื่องราวของเธอกันค่ะรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนวันนี้ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เพทเฮาส์นะคะอยู่กับคุณหมอพรพิมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาบรรยากาศของโรงพยาบาลก็เล็กๆเป็นกันเองนะคะแล้วก็เห็นมีลูกค้าประจำแล้วก็แวะเวียนมาหลายๆท่านนะคะคุณหมอก็สวยใจดีตอนนี้ท้อง8เดือนแล้วค่ะท้อง8เดือนแล้วค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ให้เกียรติทางรายการนะจริงๆก็คือทำงานอยู่ด้วยก็เป็นแบบ working woman มากเลยนะแบบยังไม่หยุดทำงานนะคะจริงๆ8เดือนต้องพักบ้างแล้วแต่คุณหมอก็ยังใช่ก็ยังต้องทำอยู่อะค่ะเริ่มต้นนิดนึงค่ะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคุณหมอมากกว่านี้หน่อยคุณหมอเรียนอะไรมาคะเรียนจบจากที่ไหนมาก็ถ้าจบมาม.ปลายค่ะจบที่โรงเรียนบดินทร์เดชาค่ะบดินทร์หนึ่งสิงห์เสนีค่ะแล้วก็มาเอนทรานซ์นะคะก็ได้ติดสัตวแพทย์จุฬาอันดับหนึ่งค่ะคุณหมอเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วเหรอคะหรือว่ามีความตั้งใจอยากเป็นสัตวแพทย์ก็เลยตั้งใจเรียนจริงๆก็เกรดก็ค่อนข้างโอเคมาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ม.ปลายก็โอเคอยู่ทำไมถึงตั้งใจแบบอยากจะเป็นสัตวแพทย์ล่ะคือจริงๆอะค่ะคุณพ่อเขามาทางด้านสายวิทย์อยู่แล้วนะคะคุณพ่อเป็นอาจารย์อยู่ที่มหิดลนะคะก็คือคณะสายคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละทีนี้แกก็อยากให้เราไปทางนั้นแต่แกก็ไม่ได้บังคับหรอกแต่คือด้วยตัวเองเราชอบอยู่แล้วเราอยากให้เป็นอาจารย์จริงๆอ่ะแกอยากให้ไปทางด้านวิชาการเป็นอาจารย์เป็นหมอหรือได้ก็ที่เป็นทางสายวิทย์แต่จริงๆเราชอบวิทย์คณิตอยู่แล้วก็คือเดินมาทางสายนั้นตั้งแต่ม.ปลายคือเรารู้ตัวซึ่งเราชอบอยู่แล้วพวกฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้อ่ะค่ะก็เอิญหัวมันไปอ่ะเนาะมันก็เลยได้ค่ะก็พอดีตั้งใจเรื่องของสัตวแพทย์นี่ก็คือเราชอบทางด้านหมออยู่แล้วตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นหมอเนี่ยอยากเป็นหมออะไรดีคือตอนเด็กเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักทางด้านวิชาชีพนี้สักเท่าไหร่นะคะทีนี้พอเลือกได้เนี่ยตั้งใจเอ๊ะเป็นสัตวแพทย์ดีกว่าเพราะว่าคือหนึ่งเราจริงๆเราคุกคลีกับสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะที่บ้านเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสัตว์ใช่ก็คือเลี้ยงสุนัขตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วแล้วก็คือคุกคลีอยู่กับเขาจนความรู้สึกว่าแบบคือมันอาจจะเหมือนใครหลายๆคนนะถ้าพูดถึงชีวิตสัตวแพทย์คือเลี้ยงสุนัขมาก่อนแล้วรู้สึกผูกพันแล้วพอเขาป่วยเป็นอะไรไปแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะไปรักษาเขาตรงนั้นแล้วเราจะไปทำยังไงเพื่อที่จะได้ดูแลเขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือสุดท้ายเป็นสัตวแพทย์นี่แหละดีสุดละแล้วก็มาดูในเรื่องของตัววิชาตอนนั้นก็จริงๆสัตวแพทย์อะค่ะได้มันเหมือนกับมันรักษาได้หลายๆอย่างถ้าอย่างของหมอคนเขาจะแยกเป็นเภสัช หมอฟัน แล้วก็อายุกรรมพวกนี้คือแยก แต่ถ้าหมอสัตว์คือ รวมหมดเลยเราสามารถดูเรื่องยาได้ ทันตกรรมผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียนสำหรับสัตว์โดยเฉพาะใช่ใน6ปี ใน6ปีนี้คือเรียนทุกอย่างคือเราไม่ต้องไปแยกอย่างเภสัชจบมาต้องไปหมอก็ต้องแยกไปในเรื่องของโอเคไปสั่งยาก็ต้องเป็นเภสัชกรอีกทีนึงนะ อะไรแบบนี้อะค่ะของเราคือเราทำเสร็จสับเราไม่ต้องไปแบบแยกวิชาอีกทีนึงอะอย่างงี้ไม่เหนื่อยกว่าเด็กๆก็คือมองอย่างนั้นคือแบบเสร็จสับไงเราทำเองอ๋อคือไม่ต้องเราไม่ต้องไปพึ่งใครหรืออะไรอย่างงี้คือตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นก็เลยสัตวแพทย์นี่แหละแล้วเรารักษาอยู่แล้วเนาะก็เลยพอเรียนจริงเป็นอย่างนั้นไหมคะค่ะก็คือเรียนทุกอย่างก็ค่อนข้างแน่นนะคะวิชาค่อนข้างแน่นภายใน6ปีเนี้ยก็คือเอาให้จบมีคุยกับเพื่อนๆหมอที่แบบเรียนภาควิชาอื่นที่เป็นรักษาคนไหมคะว่าเขาเรียนกับเราเรียนเนี่ยความยากง่ายมันต่างกันยังไงถามว่าแพทย์ยากไหมแพทย์ก็ยากแหละค่ะแต่ถ้าพูดถึงความละเอียดเนี่ยของสิ่งมีชีวิตอ่ะคือคนนี่ก็คือสิ่งเดียวแต่คือเราจะละเอียดลงไปร่างกายมันอาจจะมีละเอียดมันเยอะแต่ของสัตว์เนี่ยก็คือเป็นเน้นชนิดหมาก็อย่างแมวก็อย่าง
ปลาก็อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไก่ก็อยากหมูก็อยากมันหลายอย่างแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเจาะจงจริงๆอะค่ะคือที่สุดแล้วจบมาเป็นสัตวแพทย์จริงแต่ไม่ใช่รักษาได้ทุกอย่างนะคะเราก็ยังต้องแยกเฉพาะไปอีกเหมือนกันอย่างเช่นของหมอคือเน้นสัตว์เลี้ยงก็คือหมาแมวสุนัขกับแมวแล้วก็ทางด้านพวกกระต่ายหรือเอ็กโซติกนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆเอ็กโซติกเขาก็จะมีเฉพาะทางสัตว์น้ำก็เฉพาะทางสัตว์ป่าเฉพาะทางก็จะแยกออกไปอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีสัตว์ป่าที่จริงๆก็ไม่ได้รักษาได้ทุกอย่างหรอกแต่ก็คือเราจะเฉพาะทางไปทางใดทางหนึ่งโอเคแปลว่าถ้าน้องๆที่ดูอยู่อยากจะเป็นสัตวแพทย์ก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าสัตวแพทย์นี่คืออยากจะรักษาอะไรไม่ใช่ว่าได้ครอบคลุมแบบนั้นใช่คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยสัตวแพทย์เป็นหมอสัตว์ทุกชนิดคือมันก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าถึงเวลาเฉพาะทางจริงๆอะค่ะมันก็จะต้องลงลึกไปแค่จุดใดจุดหนึ่งอยู่ดีเหมือนกันแต่ละคือเราจะถัดทางด้านนั้นสัตว์เลี้ยงหมาแมวเนี่ยลักษณะทางกายภาพเขามีความคล้ายคลึงกันก็เลยรักษาด้วยกันได้เราแยกกลุ่มเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าค่ะกลุ่มพวกสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงแต่บังเอิญสัตว์เลี้ยงบ้านเราก็จะเป็นสุนัขและแมวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มพวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ถ้าสมมติว่าพวกเอกโซติกนะคะก็จะแยกออกไปอีกอย่างเช่นพวกกระต่ายนะคะสัตว์ฟันแท้หรือพวกเม่นสัตว์ฟันแท้สัตว์ฟันแท้พวกกระต่ายหนูแฮมสเตอร์หรืออะไรพวกนี้ค่ะเราเลี้ยงการตัวเล็กๆแล้วพวกกลุ่มสัตว์ฟันแท้แล้วก็จะมีพวกเต่าอีกอะไรอย่างเงี้ยเอ็กโซติกบางคนเลี้ยงกิ้งก่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอถ้ามีคนแบบเดินมาเป็นลูกค้าแล้วเอากิ้งก่ารักษาคุณหมอรักษาได้ไหมคือจริงๆบอกตรงๆเบื้องต้นเนี่ยอาจจะตรวจเบื้องต้นได้บ้างแต่ถ้าลึกๆเราก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าพูดถึงกิ้งก่านะคะสัตว์เล็กคานคือแยกออกไปเงี้ยหมอจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกกระต่ายอย่างเงี้ยได้กระต่ายหนูแฮมสเตอร์อย่างงี้ได้ค่ะปัจจุบันนี้เห็นแบบคนเลี้ยงสัตว์กันเยอะมากถ้าบอกเป็นครัวเรือนนี่ก็คงแบบเยอะอะค่ะเห็นปริมาณจำนวนเยอะมากขึ้นอาจจะเพราะว่าอยู่ในสังคมเมืองมีความเหงามีแบบอาจจะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะเพื่อนเล่นเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยน่ารักต่อวันนึงคุณหมอรับคนไข้มากน้อยแค่ไหนอะคะแล้วแต่วันค่ะบางวันก็เป็น4บางวันก็อาจจะ5-6เคสคือแล้วแต่ค่ะวางตัวเองไว้ยังไงคะกับโรงพยาบาลนี้คือเราจะรักษาในระดับแบบราคาเราระวังไว้ยังไงบ้างคะคือจริงๆอะค่ะมาตั้งโรงพยาบาลอยู่ที่นี่อะค่ะก็จริงๆเน้นกลางมากกว่าเน้นระดับกลางเพราะว่าถ้าไฮโซเลยต้องอยู่แถวทองหล่อหรืออะไรค่ะระดับต่ำถึงกลางอะค่ะราคาจริงๆอ่ะหมอก็จะเป็นเรทคือจริงๆอ่ะเราดูลูกค้าเป็นหลักถ้าลูกค้าไหวแค่ไหนเราแนะนำแค่ที่ลูกค้าไหวตามกำลังทรัพย์ของลูกค้าด้วยคือเราจะไม่ได้แบบคนจะฟังแล้วเข้าใจว่าถ้ามีเงินน้อยจะรักษาได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าคือถามว่าเต็มที่ไหมคือเราทำเท่าที่เขาทำให้เราได้คือหมายความว่าเขาบางคนเขาจะบอกงบเรามาโอเคผมมีงบเท่านี้นะโอเคคุณหมอทำอะไรได้บ้างโอเคเราแนะนำในส่วนที่จำเป็นและรักษาเขาได้จริงๆคือไม่ใช่ว่าแค่นี้มันรักษาได้นะแล้วบางอย่างก็คือโอเคอันเดี๋ยวหมอช่วยได้หมอช่วยหมอให้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี้ยแต่คนแถวเนี้ยจะทราบว่าหมอใจดีจนเกินไปด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยมุ่งคือทางทีมงานที่มาติดต่อคุณหมอว่าข้อเด่นคุณหมอคือเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็แบบเต็มที่กับการรักษาสัตว์มากคือไปรับมีแบบไปรับนอกสถานที่ก็มีใช่ค่ะก็ไปรับไปส่งนอกสถานที่อันนี้คือเหมือนกับเป็นคุณหมอไปเองไปเองค่ะเหมือนอำนวยความสะดวกมากกว่าค่ะเพราะบางคนคือไม่ได้มีเวลา คือทำงานตลอดเนี่ยค่ะคือเราก็คือเหมือนกับเราบริการให้นะคะดูแลให้ถึงที่อะไรอย่างเงี้ย มีประเภทแบบว่าหมาอยู่บ้านตัวเดียวคุณหมอคือเขาไว้ใจเราอ่ะเนาะฝากไปดูให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจให้เลยเสร็จแล้วอ่ะบ้านก็ไม่ได้ลงที่เราก็ให้หัวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันก็คือเราเน้นความไว้ใจกันนะคะแบบนี้ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของรายได้นะคะกับเรื่องของความรู้สึกกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณหมอว่าคุณหมอวางระดับตัวเองไว้แค่ไหนคือสมดุลหรือว่าเราก็เน้นเลยว่าจะช่วยเป็นหลักอะไรแบบคือถ้าเอาจริงๆอะค่ะเดินเข้ามาเนี่ยรักษาทุกเคสไม่มีตังก็คือรักษาก่อนคือหมอจะเป็นอย่างนั้นคือขอให้หมอได้รักษาคือหมออยากช่วยเขาอะจะเป็นลักษณะนั้นก่อนแล้วโอเคคุณป้ามีตังไม่มีตังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหมอขอรักษาตรงนี้ก่อนละกันนะแบบนี้แบบนี้คือเบื้องต้นเรารักษาให้เขาก่อนเลยคือจะไม่แบบว่าไม่รับค่ะไม่มีทุกคนรู้หมดไม่มีไม่รับหมดทุกเคสโดยปกติหัวใจสำคัญจริงๆของการที่คุณหมอเลือกที่จะมาเปิดโรงพยาบาลเองไม่ไปแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะในไม่ทราบทางวิชาชีพไปรับจ้างหรืออะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเหมือนหมอประจำที่อื่นค่ะก็คือเอาง่ายๆก็คือไปรับจ้างทำเป็นฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นก็คือไม่ได้เปิดเองนั่นแหละค่ะ
ก็จริงๆตั้งใจมาเปิดเองอยู่แล้วคือจริงๆเขาเป็นความฝันหนึ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะนะคะตั้งแต่เรียนว่าโอเคฉันจบมาฉันจะเปิดโรงแรมของตัวเองนะก็สุดท้ายว่าได้มีโอกาสก็คือหาประสบการณ์ได้แค่ปีกว่าก็แน่นอนจบมาเราก็ต้องไปหาเขาเรียกประสบการณ์ก่อนนะคะโอเคพอเราสั่งสมประสบการณ์ได้ในระดับหนึ่งอ่ะสุดท้ายก็อ่ะเก็บงบแล้วก็มาเปิดเป็นของตัวเองก็งบคุณพ่อนี่แหละค่ะที่ไม่มีแล้วก็ก็เหมือนกับเราค่อยๆทำไปทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอยากเปิดเองเพราะหนึ่งเราไม่ขึ้นกับใครอันนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบแอบเซลนิดนึงอะนะคือเราอยากรักษาแบบนี้อยากให้การรักษาเป็นแบบนี้อยากให้รูปแบบโรงพยาบาลการจัดการอะไรพวกนี้ออกมาเป็นในรูปแบบที่เราชอบซึ่งถามว่านะตอนนี้ก็ที่เห็นทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นความฝันหนึ่งที่แบบเราทำตามที่เราต้องการได้แล้วอยู่นะคะจริงมีเยอะมากครับแต่จะเป็นในเชิงเรามาปรับนะครับท่านเป็นคนที่เจอปัญหาอะไรเหนื่อยแค่ไหนท่านก็ไม่เคยท้อนะครับเป็นคนที่ให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็รู้สึกอยากจะมองว่าคนที่ไหนกว่าเรามีนะครับแล้วทุกอย่างที่ท่านคิดเป็นท่านคิดเพื่อประชาชนจริงๆนะครับท่านเป็นคนที่ไม่รู้จะใช้คำไหนครับเป็นคนที่เก่งมีสุดยอดจริงๆครับคือโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยแค่หนึ่งไร่ที่ท่านคิดไว้เนี่ยเราสามารถมีทุกอย่างอย่างนั้นเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับไม่ว่าโลกในอนาคตเขาจะแข่งขันการงานไหนมีอะไรขนาดไหนเปลี่ยนแปลงไหนเราสามารถอยู่ได้ uh-huh. นะครับท่านได้คิดอาจจะดูง่ายดูเรียบง่ายแต่จริงแล้วมันแฝงไว้ด้วยอะไรมากมายครับเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆถ้าได้ศึกษาลึกเข้าไปจริงๆต่อเนื่องอีกนึงคืออย่างคนที่อยากจะมีโรงพยาบาลสัตว์เป็นของตัวเองเนี่ย uh-huh. นั้นว่านอกจากเรื่องของทุนมันจะต้องมีเรื่องของอะไรอีกคะจริงๆถามว่ามีทุนนะคะจริงๆทุนใครมีก็เปิดได้นะคือจริงๆมันเปิดไม่ยากค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือเป็นสัตวแพทย์ที่ถูกต้องก็คือได้ใบประกอบโรคสัตวแพทย์มานะคะในชั้น1เนี่ยก็คืออันเนี้ยมี2อย่างเนี้ยจริงๆทำได้แต่1คุณเขาเรียกว่ามีความสามารถพอในการเปิดไหมนะคะมีการบริหารการจัดการอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของจรรยาบรรณต่างๆอะไรพวกนี้อะค่ะคือมันถ้าจะให้อยู่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันใช้หลายๆอย่างรวมกันเพราะว่าคือตอนนี้มันเยอะแล้วคนที่อยู่ได้กับคนที่อยู่ไม่ได้มันก็มีแต่ว่าหมอมองเน้นในเรื่องของเราทำด้วยใจเราทำเพราะความรักจริงๆคือเราทำนี่คือทำเต็มที่นะคะก็คือดูแลเต็มที่คือตั้งใจที่จะรักษาคือเรามุ่งเน้นเรื่องของการรักษามากกว่าที่จะมุ่งผลกำไรอย่างนั้นมากกว่านะคะ อย่างเรารักษามีเข้ามาฟรีบ้างมีรักษาในราคาแบบที่เรียกว่าลูกค้ารับได้อย่างเงี้ยมันส่งผลไหมว่าทำให้เราแบบมันจะเกิดความไม่ยั่งยืนหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราลงไปตรงนี้มากเกินไปคือมันก็มีในเคสที่โอเคแบบนั้นก็มีอะค่ะแล้วก็มีในส่วนที่โอเคเขาคือเต็มใจกับการรักษาอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดว่ามีทางนั้นเยอะแต่คือเราจะแบบบาลานซ์มันจะบาลานซ์กันได้อยู่ค่ะในเคสที่เขาเต็มที่นะรักษาเต็มที่นะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแล้วคือเราก็ทำเต็มที่คือช่วยสุดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้าวต่อไปแบบความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับที่นี่ค่ะที่เพทเฮาส์แห่งนี้คุณหมอว่าจะขยายหรือจะทำยังไงให้มัน uh-huh. ให้มันเติบโตขึ้นอีกอ่ะคือถามว่ามองอนาคตไหมมองในเรื่องของอนาคตเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะก็คือเราก็อยากจะขยายเพราะถ้าพูดถึงอันก็ยังดูเล็กอยู่นะคะก็อยากจะถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะมีที่สักแปลงนึงก็อาจจะขยายทำเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นมีแอดมิทที่ใหญ่ขึ้น uh-huh. มีสระว่ายน้ำมีสนามเป็นโรงแรมหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแผนในอนาคตค่ะก็มองๆไว้อยู่เหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นตัวในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นปัจจุบันเทรนด์มาเหมือนกันนะกับการที่แบบว่ามีแบบมาทีเดียวครบวงจรคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขามาฝากน้องๆไว้อย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยยาวๆเลยแล้วก็ให้เราดูแลไปทั้งวันเลยเพราะว่าจริงๆเทรนด์สมัยนี้คือก็แน่นอนอยู่ในกรงมาฝากเลี้ยงอยู่ในกรงก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนก็ชอบเป็นออกแนวเป็นโฮเทลมากกว่าเป็นห้องมีสนามหญ้านะมีสระว่ายน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจเยอะค่ะต
อนเนี้ยนะคะถ้าน้องๆที่แบบสนใจอยากเป็นสัตวแพทย์แต่ตอนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะก็ถ้าพูดถึงเด็กๆอะนะคะถ้าอยากเป็นจริงๆเนาะจริงๆเนี่ยเตรียมตัวไม่ยากนะคะจริงๆใจมาก่อนคือเรารักก่อนคือไม่ว่าเรารักที่จะทำสิ่งใดนะคะคือมันทำได้อยู่แล้วขอให้มุ่งมั่น6ปีแป๊บเดียวก็จบ6ปีนะคะใช่สุดท้ายนะคะให้ฝากทิ้งไว้กับโรงพยาบาลเพชรเฮ้าส์แห่งนี้นะคะว่าเรารับรักษาอะไรบ้างสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนคะค่ะก็อยู่ที่ถนนล่มเกล้านะคะซอย1นะคะหมู่บ้านปีชาตรงข้ามมอเกษมบัณฑิตก็ง่ายๆมาเห็นมอเกษมบัณฑิตหมู่บ้านปีชานะคะเข้าหมู่บ้านปีชามาแล้วก็เลี้ยวขวาเห็นธนาคารกรุงไทยเลี้ยวขวาอยู่ตึกที่3ค่ะก็รับรักษาเป็นสุนัขแล้วก็แมวนะคะจริงๆก็ได้ทุกอย่างการผ่าตัดนะคะยกเว้นอย่างเดียวก็คือในเรื่องของกระดูกยังทำไม่ได้แต่ว่าเราทำซอฟต์ทิชชูได้หมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัตว์เอ็กโซติกก็จะเป็นพวกกระต่ายหนูพวกนี้ได้ค่ะเต่าพอได้นะคะก่อนปิดรายการค่ะไปทำเนียมนะคะคุณหมอเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมาตลอดแล้วก็สร้างสิ่งนี้คือโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆทั้งคนที่มีเงินแล้วก็ไม่มีเงินก็พยายามดูแลมาตลอดทำยังไงคะให้รู้สึกว่ามันยั่งยืนไปตลอดแล้วมีความพอเพียงแบบพอดีที่มันไม่มากเกินไปเพราะว่าคนฝั่งจะรู้สึกว่าเดี๋ยวอยากจะเปิดมีสระว่ายน้ำอีกมีสปาอีกมันคือความพอเพียงหรอจริงๆอันนี้ค่ะเราทำเพื่อที่จะมันเหมือนกับตอบโจทย์หรือตอบสนองของลูกค้าสมัยนี้มากกว่าอันนี้คือเป็นแผนในอนาคตที่ถ้าเราสามารถทำได้เราก็อยากให้มีเพราะลูกค้าถามถึงนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าคือจริงๆถามแค่นี้พอเพียงมันก็พอเพียงเราอยู่เนี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าลูกค้าบางท่านเขามาเขารู้สึกแบบทำไมคุณหมอไม่มีอย่างนั้นล่ะคุณหมอไม่อย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าโอเคเราตอบสนองโจทย์ตรงนั้นได้เราก็อยากจะทำให้คุณอะไรก็คือรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการแต่ก็อยู่ในกรอบของความพอดีค่อยๆทีละก้าวในความสามารถของเราอันนี้กี่ปีแล้วคะที่นี่จริงๆตอนแรกอยู่ตึกหลังนะคะแล้วก็เพิ่งย้ายมาข้างหน้าได้ประมาณ3ปีกับตึกหลังอีกประมาณ3ปีก็รวมทั้งหมดเปิดจริงๆประมาณ6ปีอะค่ะนะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะอยากจะให้คุณหมอคนสวยดูแลรักษาค่ะก็มากันได้นะคะมีเว็บไซต์โรงพยาบาลไหมคะจริงๆจะเป็นเฟซมากกว่าค่ะค่ะเป็นเซิร์ชหาคำว่าเซิร์ชโรงพยาบาลสัตว์เพชรเฮ้าส์ค่ะก็ขึ้นวันนี้เดี๋ยวต้องปล่อยคุณหมอไปดูแลรักษาต่อแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสัตว์เข้ามาอีกเป็นวันที่มีการจองคิวเป็นมาวันเสาร์ด้วยนะคะก็ได้ศึกษาเรื่องราวของสัตวแพทย์น้องๆที่อยากจะเป็นสัตวแพทย์6ปีอาจจะฟังดูนานแต่จริงแล้วถ้าคนที่จะมีความรักเราตั้งใจจริงศึกษาความรู้จริงเนี่ยมันก็สามารถเป็นอย่างคุณหมอได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีในส่วนของรายการนะคะกลับมาติดตามกันได้ในวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้ค่ะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะ YouTube นะคะเสิร์ชหาคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะเช่นเดียวกันค่ะ Facebook ก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยากให้รู้ว่าพ่อรักเราเท่าไหร่พ่อสอนให้รู้จักคำว่าพอเพียงมีเหตุผล